สวัสดีครับผมคือเบลิเฟอร์และนี่คือเกม Sniper Elite V2 หลายๆคนรีเควสต์มาว่าพี่เบครับอยากเห็นพี่เล่น Sniper Elite จังเลยโอเคโอเคเดี๋ยวกูจัดให้นะครับมามิชชั่นแรกผมจะเอาไรเฟิล Springfield M1903 ไปดีหรือเปล่าเอ้ยผมก็ชอบนะไรเฟิลสัญชาติอเมริกันกระบอกนี้แต่ไม่เอาเราใช้ G43 นะครับ Secondary เราใช้ Thompson Pistol ไม่ใช้เก็บเสียงอะแม่งกระจอกไปM1911 นี่แหละปืนโปรดแลนด์ไมค์เอาออกนะครับเราจะมาลงที่ทริปไมค์แทนเอาไว้ใช้เวลาแบบใครมาตุยหลังเราอะไรอย่างงี้อ่ะสตาร์ทเกมเย้ Infiltrate the security checkpoint ไอ้เชี่ยแม่งหันมาไอ้สัตว์ม็อบลงเราต้องไปที่ส่วนยามรักษาการให้ถึงไอ้เชี่ยนี่แม่งยืนพิงเสาไอ้สัตว์เล่น MV เหรอได้เดี๋ยวกูส่งไปเล่น MV ในนรกไอ้แม่ยัดผมจะหักคอมันมานี่กรอกเสียงเหมือนฉีกถุงเลเลยสะใจโอเคเกมนี้เราต้องชัวร์ก่อนว่าศัตรูมีกี่ตัวอยู่ตรงไหนบ้างจุดซุ่มอยู่ตรงไหนไม่งั้นเราจะไม่เดินหน้าเด็ดขาดผมจะรอให้2ตัวนั้นมันยืนซ้อนกันนะครับผมจะส่งไปลงนรกพร้อมๆกันเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งกั้นหายใจกั้นหายใจเฮ้ยกั้นหายใจดิสัตว์ไม่กั้นแม่งแล้วยิงเลยไปซะตัวแรกทะลุหมวกเหล็กโตที่2ด้วยเอ้ยเรียบร้อยเป้าหมายถูกทำลายมีใครอีกไหมตามซอกตึกก็อันตรายนะอาจจะมีสไนเปอร์ของข้าศึกอยู่พวกคนแม่นปืนที่มันส่งมาไว้ในนี้โอเคถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีใครแล้วก็ไปเลยเย้หากำบังเกาะกำบังต่อไปก็2นะครับเกมนี้ไม่ใช่สปินเตอร์เซลนะสปินเตอร์เซลแม่งสแกนปุ๊บเห็นหมดเลยแต่อันนี้เราต้องมองด้วยตาเปล่ามองด้วยตัวเองใช้กึ๋นโอเคครับเคลียร์ไปได้ไปไหนต่อวะเย่ตรงนั้นเอ้ยเชี่ยอะไรวะน่ะเอ้ยมีคนอยู่คนนึงนี่วะเป่าแม่งเลยดีกว่ากูยิงล่องตูดแม่งไอ้สัตว์ร้องเหรอ ใครแตกวะใครแตกวะไอ้สัตว์อุ้ยไข่แตกไอ้สัตว์อันทะกระจายเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งอยู่ข้างบนไอ้สัตว์ไอ้มีอีกปะวะแม่งอันตรายว่ะโอเคเคลียร์เข้าไปในตึกเวลาเข้ามาในตึกเราอย่าถือปืนสไนเปอร์นะฮะเราจะต้องถือทอมสันเพื่อสู้ในระยะประชิดหรือไม่ก็ M1911 ก็ได้โอเคย่องอย่าวิ่งเด็ดขาดถ้าคุณวิ่งในอาคารมันจะได้ยินเสียงฝีเท้าคุณและคุณก็จะงานเข้าอยู่นั่นไงนั่นไงอยู่นั่นไงอย่าหันมานะมึงไอสัตว์หันมากูเป่ากระบาลอย่านะมาให้กูหักคอฉีกถุงเละหลับไปแล้วโดของโอเคได้กระสุน G43 มานะทีนี้เราก็จะส่องลงไปว่าข้างล่างนั้นมีอะไรมีไอเหี้ยอยู่1ตัวนะครับและมีใครอีกสไนเปอร์ไอตัวนี้ผมเพิ่งเก็บไปไข่แตกไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยไอเชี่ยนั่นอ๋อนั่นมันเงาไอเหี้ยนึกว่าคนไม่มีอะไรเนาะโอเคไปย่องอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งเฮ้ยเชี่ยกดผิดย่องไปเราอยู่ที่สูงพวกมันเป็นเบื้องล่างนะเราเป็นเบื้องสูงเฮ้ยไอเชี่ยตกไอสัตว์ไม่เห็นเอ้ยนี่มาร์คไว้ก่อนอันนี้ต้องมาร์คแล้วหาช่องยิงในอาคารนี้คาดว่าไม่มีใครมั้งเราจะเคลียร์ก่อนดีไหมโอเคเป็นบุมอับไม่เป็นไรมันหาเราไม่เจอหรอกเราจะมาร์คศึกษาภูมิศาสตร์ก่อนนะครับว่าพวกมันมีกี่ตัวจำนวนเท่าไหร่ติดอาวุธอะไร MP40 ระยะ126เมตร156เมตรหาให้เจอทั้งหมดยิ่งหาเจอเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับสไนเปอร์บนข้างบนไหมไม่มีโอเคเราจะลงมือเก็บตัวที่ใกล้ที่สุดก่อนเอาไอ้เชี่ยนี่ก่อนเลยยืนหลับเหรอฮะหลับในหน้าที่เหรอยิงเบ้าตาแม่งไอ้มาเข้าไปเลยกระสุน1นัดเข้าตากรรมการโอ้โหหลับเลยไม่รู้ตัวกระสุนปัดลงฮะ
ระยะยิ่งไกลกระสุนมันจะยิ่งปัดลงสมจริงก็ตรงนี้แหละเกมนี้แต่จะสมจริงกว่านี้ถ้ามันปัดออกข้างออกซ้ายออกขวาได้ด้วยนะฮะมันจะสุดยอดกว่านี้อีกแต่นี่ก็เลิศละโอ้ยเป่าขมับมันโอ้ยโดนตัวอะไรกัดนี่กระโหลกแตกเลยอ่ะโอ้แมลงตัวนี้กัดเจ็บเป็นบ้ามานี่โผล่มาไอสัตว์โคมะไอ้เชี่ยเอาหัวมึงมานี่หัวใจฮาร์ดเบรกเกอร์ไอเอาไปอีกเอาไปอีกเข้าหน้าไอเชี่ยลูกหมดไอสัตว์รีโหลดโอ้ไอเชี่ยนี่ตัวนี้อยู่ข้างหน้าเลยทำไมกูตาทัวอย่างนี้นี่ยิงกูเหรอเกียนแตกไอสัตว์โอ้ยมากันบานเลยมาก่อนมาร์กไว้มาร์กไว้2ตัวเอ้ยเหี้ยโดนดิเอ้ยนั่นแหละโดนตรงไหนโอ้ยกลางสมองเอาไปอีกมานี่เลยเอ้ยหัวทะลุไหลพิการนะมึงอย่างเงี้ยแล้วแม่งหลับไปละเอ้ยเข้าหัวใจระยะยิ่งไกลกระสุนมันจะยิ่งปัดลงนะครับเคลียร์ป่ะพิจารณาดูนะผมว่าเคลียร์แล้วเราไปต่อเลยไป Let's go man ไปตรงจุดเหลืองๆตรงนั้นคือเอ้ยเชี่ยสไนเปอร์ไอ้สัตว์แอบคนแม่นปืนของศัตรูนะครับเฮ้ยเห็นแล้วมาร์กไว้ไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งมันไม่เห็นกลัวควายเอ้ยตาถั่วกูยิงมึงง่ายๆเลยเนี่ยมองควายเลยฮะไม่เคยเห็นคนหล่ออ่ะเอ้ยไม่ต้องซองเอาไปเอาลูกตะกั่วไปแดกสมองกระจายใช่มั้ยมันชอบมีผลแม่นปืนอยู่ตามตึกนะครับต้องดูดีๆด้วยโอเคปลอดภัยไปได้แต่ว่าไม่แน่มันอาจจะสปอนมาเรื่อยๆนะสตูตั้งแต่เล่นมาผมก็เดือดร้อนบ่อยเหมือนกันแบบเห็นว่าทางเคลียร์ๆแล้ววิ่งไปแม่งโผล่มาระยะประชิดเราเป็นสไนเปอร์เราก็สู้ไม่ได้ทำสันก็ให้กระสุนมานิดเดียวเคลียร์ป่ะโอเคไม่มีฮะสะอาดดีไปได้เข้าใกล้ตึกอย่าส่งเสียงดังย่องย่องเข้าไว้ย่องย่องเป็นไอตีนแมวเข้าไว้นะครับไต่ขึ้นไปโอเคออบเจกทีฟคอมพลีทต่อไปก็ collect the stash explosive ขโมยระเบิดนะครับเห็นไอเคียนี้อยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าหันมานะมึงมึงยิงไอสัตว์โอเคเท้าระเบียงไปมีใครอยู่อีกปะตัวเดียวแล้วมั้งเฮ้ยๆอีเชี่ยเห็นป่าวะให้กูหักคอก่อนเลยมานี่ฉีกถุงเลเสียงแม่งดังแควกเหมือนตอนเราฉีกถุงเลเลยเฮียไม่มีตัวเดียวเนาะโอเคไปลงไปเฮ้ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีอะไรนะครับให้เราคว้างก้อนหินไปสักก้อนหนึ่งไม่มีใครได้ยินไปว่าเคลียร์โอเควิ่งได้โอ้กล่องอาวุธเคลียร์ไหมโอเคไปได้โอ้นั่นไงมาร์คตำแหน่ง1ตัวโอ้ยเคลียร์ตรงนี้อีก2ไอ้สัตว์ผมจะไปแนวระนาบที่จะยิงมัน2ตัวพร้อมกันได้แล้วก็จะเก็บไอ้ตัวริมนี้เดี๋ยวก่อนนะหมอบก่อนโอเคซ้อนกัน2ตัวซ้อนดิสัตว์ยิงเอ้ยโอ้โหอีกตัวนึงอีกตัวนึงตรงนี้อยู่ไหนวะยิงไอ้เชี่ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเว้ยพ่อมึงเหรอเข้าหัวใจอ่ะเอ้ยโอเคเดี๋ยวจะมีพวกสมทบมาอีกมั้ยเอ้ยมีตัวนึงทำสันลงมามันไม่เห็นไม่เห็นหรอจ๊ะไม่เห็นหรอไอ้นี่ยิงตูดบานไอ้สัตว์อุ้ยเชี่ยเยอะเฮ้ยแม่งมาแล้วยิงระยะประชิดทำสันช่วยเราได้นี่นะมึงเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่ง
มันชอบเดินมาใกล้ๆอย่างเงี้ยไอ้ขวยเอ้ยเพราะถ้าเราไม่ยิงไอ้2ตัวนั้นเราเดินทางนี้ไม่ได้นะครับยังไงเราก็ต้องฆ่าเราไม่มีทางเลือกอื่นเกมนี้เหมือนมันบังคับให้เราแบบบูเฮ้ยไอ้เชี่ยสไนเปอร์ไอ้สัตว์ลบเฮ้ยเย็ดแม่ถ้าเห็นอะไรกระพริบกระพริบนั่นคือแสงจากสโคปของมันนะครับกำลังเล็งมาที่เรานั่นไอ้กูไวกว่าเว้ยเข้าตากรรมการหมดยังวะโอเคแหละเคลียร์แล้วล่ะโอเคไปรีบวิ่งขโมยระเบิดโอเคเราได้ระเบิดมาแล้ว Objective Complete นะครับต่อไปเราต้องทำอะไรวะ Plan Charge on Convoy Route อ๋อโอเคเราต้องวางระเบิดที่เส้นทางที่รถคอนวอยจะผ่านมานะฮะคือภารกิจนี้ของเราก็คือมาเก็บคนหนึ่งที่มีอะไรวะมีส่วนร่วมกับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์กำลังเอาเอกสารไปส่งให้นักวิทยาศาสตร์2คนเราจะต้องปิดปากมันซะมันจะต้องมีอีกอุ๊ยมีสไนเปอร์มั้ยสไนเปอร์ไม่มีโอเคเคลียร์อยู่มั้งเนี่ยเฮ้ยเคลียร์อยู่ไม่เคลียร์โนนี่P40 หนึ่งก็บอกยศ private ส่งแม่งไปลงนรกเจาะขมับมันซะไปสมองเป็นรูเฮ้ยไอเชี่ยแม่งไม่ได้อยู่คนเดียวนี่หว่าออกมาไอสัตว์ออกมาไอสัตว์ไอเชี่ยไม่โดนเฮ้ยยิงมั่วละเฮ้ยโดนด้วยเฮ้ยลุกหมดเปลี่ยนไหมหมอบลงก่อนโอ้มาไอสัตว์อยู่ไหนวะแม่งวิ่งไปไหนหรอวะออกมาด้านข้างป่ะยังไงออกมาด้านข้างจริงด้วยนี่หลับไปซะไอ้เบือก มันมีกัน3ตัวเฮ้ยเราจะเอาระเบิดไปแปะหน้ารถคันนั้นแปะระเบิดเย่ yeah. แล้วยังไงครับ get to the vantage point ไปจุดซุ่มยิงตรงนี้ไม่น่าจะยากปีนขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับให้ถึงเข้าไปในอาคารขอ1911มาโอเคบุมเช็คมุมดูนะเคลียร์ถ้าเคลียร์ก็ไปอย่าวิ่งเยอะวิ่งนิดหน่อยวิ่งหยุดไอสัตว์แม่งเสียวอะรู้สึกข้างบนมีมั้งนั่นไงไอเชี่ยเอ้ยหลับอยู่ปะวะหลับอยู่โอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งตื่นนะมึงหาวใช่เดี๋ยวกูเอากระสุนไปอุดปากมึงควายแม่งไม่เห็นมันไม่เห็นนะครับดีละให้มันหลับไปดีละแล้วถ้ามันตื่นขึ้นมาเพื่อเป็นหลักประกันว่ามันจะไม่มาเกียนนะครับเราจะวางสิบไม้เอาไว้ตรงนี้ถ้ามึงตื่นขึ้นมาแล้วมึงมายุ่งกับกูนะมึงแหลกเป็นชิ้นๆแน่โอเคเราไปกันได้ไปที่จุดซุ่มยิงเฮ้ยไอ้เชี่ยมีเฮ้ยอะไรวะทำไมมันแดงๆอ่ะเฮ้ยใครเห็นกูวะสไนเปอร์ไอ้สัตว์สไนเปอร์ยัดเคยิงเฮ้ยตายเดี๋ยวตัวนั้นจะตื่นขึ้นมาแล้วจะโดนระเบิดนะฮะบึ้มจนได้เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่งกูมาทิปไม้เลยตรงนี้กดผิดเฮียนึกว่าสปินเตอร์เซลกูจะแฮนด์ทูแฮนด์คอมแบทกับมันซะแล้วเมื่อกี้ไอตัวที่หลับอยู่เมื่อกี้ก็ตูมไปแล้วนะฮะได้ยินเสียงโดนทริปไมค์ฆ่าไปแล้วกระสุนโอเคเก็บมาโอเค
คนี่คือ Vantage Point หรือเปล่ายังไม่ถึงนะครับ Vantage Point คืออีกที่นึงเอ้ยไอ้เชี่ยใช่ป่ะเนี่ยอยู่ตรงนู้น Vantage Point อยู่ตรงนู้นอ๋อนี่อยู่นี่เราต้องปีนนะครับโอเคคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดโอเคถึงแล้ว Vantage Point เราจะมาสกัดจุดคอนวอยกันมาแล้วในนั้นมีบุคคลสำคัญอยู่เราจะต้องจัดการกับมันนี่ไงไอ้เชี่ยเหม่งคนนี้ตายแน่มึงนิ่งไว้นิ่งไว้เบลิฟเฟอร์เราจะต้องยิงใส่ระเบิดที่แปะอยู่นะฮะเอาเลยปึ้มเย้บึ้มกลายเป็นโกโก้คันช์เละต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเก็บกวาดไอ้พวกทหารราบที่ออกมาป้องกันนะครับตายซะมึงโอ้ยไม่ต้องควักปืนเลยโอ้ยเข้าหัวใจไอ้สัตว์แล้วเราต้องเก็บมันไอ้เชี่ยนี่คนสำคัญไอ้สัตว์ตายไม่ตายด้วยไอ้เหี้ยโดน2นัดโอ้ยเข้าชายโครงก็หลับเหมือนกันนะเฮ้ยไอ้เชี่ยถอยเอาละมึงรถถังมารถถังก็จัดการไม่ยากนะครับยิงที่ฝาน้ำมันให้ระเบิดเราเป็นสไนเปอร์ที่เทพมากสามารถโค่นรถถังได้ทั้งคันด้วยการยิงกระสุนเพียงนัดเดียวมาคอยดูนะเดี๋ยวป๋าจัดให้เฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งมีคนอยู่ในหน้าต่างรอแม่งก่อนเฮ้ยเชี่ยเวลาเราจะเล็งอะไรเราต้องเล็งเผื่อล่างนะครับเล็งขึ้นบนเอาไว้กระสุนมันจะปัดลงล่างเดี๋ยวรถถังมาก่อนหน้าบองแบลใช่มึงไปตายใส่ตูดเด้อฮ่า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 รถถังรถถังอยู่ไหนวะรถถังคันเมื่อกี้อยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นไงสัตว์จะทิ่มตายเลยไอ้เหี้ยโอ้ยยัดแม่ดุซะด้วยยิงฝาน้ำมันมันนะครับยิงระเบิดแล้วเรียบร้อยจริงๆมันจะมีฉากสโลให้ดูแต่เมื่อกี้เราโดนยิงด้วยมั้งมันเลยไม่เท่ไอสัตว์อยู่ไหนวะไอ้นี่ไงตายซะมึงกันโหลกแยกไอสัตว์ใครเอาอีกนะไหนกระสุนมาจากทางไหนไอ้เชี่ยแม่งยิงมาอย่างไหนวะเห็นละเอ้ยไม่ใช่นี่วะปืนจากศพเอ้ยนี่ไงอยากตายใช่ไหมชิมิเคอร์วิ่งเข้าโพรงจมูกไอ้สัตว์หมดยังวะเราจะต้องลงไปเอาเอกสารที่เราจัดการยิงไว้นะครับอ่ะลงไปเอาเหมือนล่าสัตว์เลยวะกลับลงไปทางสะดวกเฮ้ยต้องไม่ตายกลับไปทางเดิมฮึบพวกทหารราบโดนเก็บเรียบกูมันคืออาวุธอันตรายจริงๆเย้ว่าไงไอ้เมงเฮ้ยมีคนอยู่ไอ้สัตว์ยังไม่ได้เอาดิไอ้สัตว์เอาเข้ามาเอาอีกไหมใครเอาอีกไหมหมดยังโอเคทางสะดวกเรียบร้อยได้เอกสารมาแล้ว Objective complete Exfiltrate the area นี้ Objective นี้ให้ได้ Exfiltrate the area ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วหรือเปล่าคงไม่มีตัวเหี้ยอะไรตามมานะโอเคไปได้เย้ yeah! ผ่านภารกิจแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปลองหามาเล่นดูได้ถ้าว่างๆเดี๋ยวผมก็จะมาระบายอารมณ์กับสไนเปอร์นี่ใหม่โอเคบ๊ายบาย